สวัสดีครับแบสซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงกีตาร์นะครับกีตาร์รุ่นนี้คือกีตาร์ Epiphone นะครับ Epiphone Les Paul Studio Gothic Black Satin นะครับก็ซาตินก็คือสีด้านนะครับตัวนี้ก็เป็นสีด้านแล้วก็เป็นสีดำด้านด้วยนะครับซึ่งสวยแล้วก็ดุดันมากครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าโหเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดร้ายเหมือนรูปลักษณ์ภายนอกมันมากครับเหมาะกับแนวเมทัลมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลีนก่อนครับเริ่มจากปิกอัพตัวเน็กก่อนนะครับคราวนี้มาตัวบิดบ้างครับต่อมาเสียงแก๊กผสมบ้างครับครับเดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทเสียงแตกกันบ้างครับนี่นะครับก็เป็นเสียงคร่าวๆนะครับของเจ้า Epiphone นะครับ Les Paul Studio Gothic Black Satin นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางกับเพื่อนๆที่สนใจรุ่นนี้แล้วกันครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ